ดดดแต่วู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เดินไปได้เลยไหมเนี่ยเฮ้ยเดินไปได้เลยไม่ต้องกระโดดโอเคผ่านวู้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Podcast Gamerสวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบ็อกเหมือนเดิมค่ะวู้ฮู้มาอยู่กันในด่าน Escape the Bathroom of B นั่นเองนะคะเรามาอยู่กันในห้องน้ำนั่นเองแต่จากที่เกสสังเกตนะมีเป็นโถอยู่ตรงนู้นแค่นั้นเองเราต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้นะคะรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด50ด่านนะเพราะว่าดูจากที่คนสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่ด่านที่48นะแล้วก็ยังไม่ผ่านสักทีโอเคปะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเก๊ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆเก๊ก็อยู่ที่สเตจ2อ่ะนะโอเคมีฟรี VIP ด้วยแปลงร่างได้เราไม่แปลงร่างหรอกเนาะไม่แปลงเรารีบไปกันเลยอุ๊ยทำไมหนอนมันเป็นสีเหลี่ยมวะ จริงด้วยจริงด้วยฮึบฮึบอันนี้เป็นสีนะคะที่6ลงมาโอเคแล้วก็อุ๊ยเจอโซนิกด้วยจ้าเจอแซนด้วยแป๊บๆๆเรารีบกระโดดไปฮึบเดี๋ยวก็จะถึงโถส้วมแล้วนะคะโถส้วมอุ๊ยอุ๊ยเกือบร่วงนะต้องรีบๆไปนะตั้ง50ด่านนะไม่รู้ว่าจะทำเวลาเกินหรือเปล่าอันนี้เราก็ใช้ทริคกลโกงของเราเหมือนเดิมนั่นเองก็คือมองลอดไปที่ข้างใต้มันอันนี้เดินผ่านได้นะคะนี่อันนี้ลองลอดใต้ได้ก็ไม่สามารถเดินได้นั่นเองนี่อันนี้ได้ก็เดินต่อไปฮึบยาวเลยจ้าแล้วก็มาอุ้ยวูมินเมมากเรียบร้อยนะคะผ่านแล้วแล้วก็ปีนขึ้นไปทางด้านบนเลยไปเลยวูวโอ้ย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 ร่วงโอเคค่อยๆกระโดดไปฮึบอึบนี่ไงล่ะโถส้วมแต่ว่าเราเหยียบบนน้ำนะแล้วก็รีบไปแบบมีลูกตาด้วยน่ากลัวมากเลยตาปูดๆด้วยปะอันนี้เราต้องไปทางไหนกระโดดลงวู้ฮู้โอเคโอปะเรารีบไปกันต่อเลยนะโอ้มีคนมากระโดดดึงๆใส่เราด้วยปะฮึบฮึบอึบไปเลยวู้ตอนนี้ดายาดาเราอยู่ด่านที่8แล้วแกยังไม่ตายเลยไม่รู้ว่าตรงนี้จะตายหรือเปล่านะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงโอเคไม่ตายแปลเราก็หักขวานะฮะอันนี้น่าจะห้ามโดนสีดำชึบไม่รู้ว่าห้ามหรือเปล่าเรารีบไปกันเถอะเรารีบไปกันเถอะนะฮะโอ้โหอันนี้ก็ห้ามโดนสีดำเหมือนกันโอ้โหโอ้โหเราต้องทำให้ได้แล้วมาเล่นร้องเพลงให้กำลังใจแกละกันนะร้องเพลงอีกแล้วเหรอเพลงอะไรอ่ะดานัทเมโรตรงกลางดานัทเมโรตรงกลางแต่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 วู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เดินไปได้เลยไหมเนี่ยเฮ้ยเดินไปได้เลยไม่ต้องกระโดดโอเคผ่านวู้อันนี้ล่ะและอันนี้ล่ะลองดูนะฮะอุ้ย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 ได้เหมือนกันว่ะไม่คิดว่าจะได้ทุกคนสามารถเดินตักแตกตักแตกไปได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวฮึบโอเคแล้วก็อันนี้ห้ามโดนเสาฟึบล้อข้างเลยแล้วกันเรียบร้อยกระโดดขึ้นจ้าโหเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะผ่านด้วยนะเพราะว่ามันห่างกันพอสมควรเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยไปกระโดดอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมมีรูตรงกลางนะไม่ใช่โดนัทนะพี่ลิงเฮ้ยอันนี้เราใช้ทริคของเราได้เหมือนกันอึ๊บใช่ไหมได้ไหมได้ทริคไหมสีเหลืองไม่ได้เหรอนั่นเดี๋ยวเอาเป็นสีชมพูดูแล้วกันนะโอเคโอ้ my god ไปหนึ่งนั่นไงล่ะตายไปเลย1รอบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะต้องกระโดดเฉพาะสีชมพูนะฮะจากที่เกสังเกตมามันลอดใต้ได้อึบฮึบฮึบโอเคเรียบร้อยห่างมากอันนี้ห้ามโดนสีแดงหรือเปล่าไม่รู้เราห้ามโดนเราอยู่ไกลๆไว้ก่อนแล้วกันโอ้โอ้เป็นจับโอ้จ้าตายแล้ว มีความร่วงมาแบบไปใหม่โอ้ยตายอันนี้เนี่ยคิดว่าต้องเดินให้ถึงสุดเลยนะสุดทางนี้แล้วก็กระโดดอ๋อนี่ไงมันเป็นทางเดินแบบโล่งๆมันล่วงลงไปได้โอเคอุ้ย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 ตัวกระแทกใจหายแวบใจหายแวบเลยโอเคค่อยๆไปกันนะฮะใจเย็นๆนะแบบอะไรก็เติบโตเหมือนกันนะเนี่ยโอ้อันนี้สีไหลออกมาไปค่อยๆไปสีไหลออกมาหูอันนี้เรากระโดดนี้ได้เลยไหมเฮ้ยได้โอเคไม่ต้องกระโดดแบบไปทางด้านเลาะด้านข้างนะฮะฮึบอึบโอเคได้อยู่ฟิลนี้ได้อยู่ไปเลยจ้า
แล้วก็นี้พื้นหายไหมอ้าวพื้นไม่หายก็ไม่ต้องแบบว่ามากดดันในการหมุนข้อมือนะงั้นโหพี่เกศหมุนข้อมือลำบากไอ้ตรงเนี้ยปกติเนี่ยขึ้นไปสูงขนาดนี้นะคะพื้นมันจะหายไปแล้วล่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่หายก็โอเคใช้ได้อยู่ไม่หายใช้ได้อยู่ไปเลยวู้โอเคตอนนี้เนี่ยอยู่ถึงที่ด่านที่25แล้วนะคะเราก็มาได้ครึ่งทางแล้วฮึบมันก็น่าจะยากขึ้นเรื่อยๆเอ๊ะอุ๊ยหายเดี๋ยวนะโอ๊ยแท่นมันหายไปอันนึงโหตายแล้ว ดีแล้วเนี่ยเราไหวตัวทันถ้ากระโดดไปเลยนี่คือจบข่าวเลยทีเดียวอันนี้น่าจะห้ามโดนสีแดงๆที่เป็นแหลมๆขึ้นมาตรงนี้โอเคค่อยๆเดินไปเรื่อยๆหายใจหายแวบเลยยาเกตนั่นน่ะสิเนาะโอเคค่อยๆไปกันเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวนิดเดียวเราก็จะถึงเส้นชัยแล้วแหละเราต้องรีบทำเวลานิดนึงทำเวลานิดนึงวู้อันนี้ห้ามโดนสีที่มันเป็นแท่นเกินขึ้นมาโอ้โหได้มั้ยเนี่ยเหมือนกระโดดยางเลยอ่ะมันมีแบบแม่ตะตุ่มแม่เอวอะไรเงี้ยอันนี้มันก็สูงขึ้นมาเป็นขั้นนะโอเคค่อยๆกระโดดไปทำไมมันยากขึ้นเรื่อยๆว่าหลังๆเนี่ยแต่ว่าเก๊ก็เพิ่งตายไปไม่กี่รอบเองนะใช่ๆๆเก่งมากเลยเก่งมากแย่ไปเลยตบมือให้เลยโอ้โอ้ยอันนี้ห้ามโดนสีม่วงใช่ไหมฮึบโอ้โหโอ้ my god เรียบร้อยจ้าอันนี้ห้ามโดนสีม่วงอ่อนฮึบโอ้ยนั่นไง ต้องระวังให้ดีนะมีความตายเรารัวมากยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยตายรัวเลยทีเดียวป่ะเราต้องไปห้ามโดนม่วงอ่อนเมื่อกี้เรามาม่วงเข้มอึ๊ดระวังนะตึ๊ดตึ๊ดเฮ้โอ้อันนี้ห้ามโดนสีเหลืองนะคะอึ๊บแล้วก็ห้ามโดนสีเหลืองด้วยโอเคอึ๊บอันนี้ไม่น่ายากเราก็ตรงนี้เราอยู่ที่34แล้วนะแล้วก็มาเจอลาวาห้ามโดนลาวาใช่แล้วต้องเหยียบบนหินสีดำอันนี้เรากระโดดไปได้มั้ยเนี่ยได้เหมือนเดิมแต่ว่าเก็ดกลัวเอาไปด้านข้างแล้วกันนะใช้ทริคอีกด้านข้างแล้วกันอึ๊บชุบชุบโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปีนขึ้นไปด้านบนเลยจ้าฮึดเรียบร้อยน่าจะได้อยู่นะได้อยู่มั้ยได้มั้ยได้แหละอึ๊บชุบอันนี้ขอล้อข้างๆไปดูแล้วกันนะคะเย้ไปเลยเย้เย้วู้โอเคไปได้อยู่อึ๊บตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ด่านที่38แล้วอีกนิดเดียวก็จะ50แล้วอ่ะเราจะทำได้หรือเปล่าทำได้อยู่แล้วโอ้ยทำไมมันไกลขึ้นตั้งเยอะเนาะด่านหลังๆโคตรไกลเลยอ่ะอื้อหืออันนี้เนี่ยมีลาวาด้วยตายแน่ๆเลยโหจะทำได้มั้ยเนี่ยต้องทำได้พี่เก้ต้องทำได้ว้ายโอ้ยเมื่อกี้ใจหายแวบโอ้ตายแล้วตัวติดโอ้ยจะไปยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะฮึบอุ้ยเดี๋ยวนะฮะอันนี้เราต้องขึ้นด้านข้างโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไปที่จุดเซฟเลยโอ้ยการปีนขึ้นเมื่อกี้นี่แบบใจหายมากตื่นเต้นสุดเลยเฮ้ยอันนี้มันตัวแพลงก์ตอนใช่ไหมในสปอนบ๊อบแปลเราค่อยๆกระโดดกันไปต่อใจหายเลยทีเดียวน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากแปลตอนนี้นะคะ42แล้วอุ๊ยนิดเดียวเราก็จะถึงแล้วโอเคโอ้อันนี้ยากอันนี้ยากเราต้องกระโดดแบบตึกๆๆๆเอาไว้อะนะใช่ๆอันนี้ห้ามโดนสีเหลืองไม่เก็ตกึกกักคืออะไรวะเฮ้ยต้องกึกกักเลยต้องกระโดดดีๆไงนี่อันนี้ไม่น่ายากอันนี้โดดไปไกลๆเลยฟิวนี่เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหอึดน่าจะต้องว้ายเมื่อกี้เหมือนแขนไปกระแทกนะคะแต่ว่าไม่ตายโอ้ยตอนนี้นะคะอยู่ที่46แล้วแล้วก็อันนี้เราต้องโดดโอ้ยไม่ถึงอ่ะทำไมกระโดดไม่ถึงตายแน่ตายอย่าตายนะอย่าตายอีกแล้วนะเกศอืมโอ้ยเอาอีกแล้วทำไมมันกระโดดไม่ถึงกันนี่เกศไม่เข้าใจเลยอ่ะเกศงงอ่ะเกศต้องโดดตึกหรือเปล่าอ่ะโดดตึกยังไงฟลาโอ้ยขึ้นได้ซะดีนั่นน่ะสิร่วงรูตรงนั้นหลายรอบมากเพราะมันสูงเกินพิกัดที่เราตั้งค่าไว้
ปล่าเกสกักไงเกสกระโดดไม่ถึงอ่ะเอ้าโอเคโอเคได้ได้ยอมรับตอนนี้นะคะ48แล้วอีกแค่2ด่านเท่านั้นเองแล้วก็จะถึงเส้นชัยแล้วจ้านี่ซึบนี่อันนี้นะน่าจะอันสุดท้ายนะคะคือ49แล้วก็ปีนขึ้นไปที่เส้นชัยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ไหมขึ้นยังขึ้นยังขึ้นยังถึงยังถึงยังยังวะยังอีกอะโอ้โหโคตรไกลนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเย้ยังยังยังมีอีแดงๆนี่เป็นอุปสรรคอีกนิดนึงโอเคตอนนี้เราถึงแล้วจ้าวู้ฮู้ถึงแล้วดูสิว่าที่เส้นชัยมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะฮะมีเปลี่ยนสีตัวด้วยนี่อันนี้อ้าวไม่เห็นตัวเปลี่ยนสีตามที่เนี่ยมันเขียนว่า paint yourself นะคะเปลี่ยนสีตัวไม่เห็นมันเปลี่ยนเลยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแพทเนาะแล้วก็เป็นชิงช้าทุกอย่างดูไม่เปลี่ยนเลยงงเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันดีกว่านะจ๊ะแช่น้ำร้อนเอาไว้เลยนะหรูๆเลิศๆไปนะโอเคค่ะยังไงวันนี้เก๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เก๊ไปแล้วนะคะบ๊ายบายแพ้เรงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับใครที่รักแพ้เรงชอบแพ้เรงก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมากดSubscribe ให้กับแพ้เรงเยอะๆนะแล้วก็มากดกระดิ่งๆน้องหายกันด้วยฝากเล็กรักน้องๆทุกคนเลยอย่าก็อย่าลืมซื้อสติ๊กเกอร์ลายโปเก็ต89มีวางจำหน่ายแล้วที่ลายสตอร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บว้าวว้าวสติ๊กเกอร์ลายโปเก็ต89มีวางจำหน่ายแล้วในลายสตอร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็กแนะนำเลย